นายกมตีเองนะครับก็มีการเคราะวันแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเลตซึ่จะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับโดยนายกม,มีการเปิดเผยน,นะครับว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเลตในวันที่1สิงหาคมนี้แล้วก็ยืนยันว่าประชาชนเนี่ยไม่คอยเกอร์อย่างแน่นอนครับรัฐบ,บาลมีการเคราะงบนะฮะ4 5 0 0 0 0้านบาทโดยที่จะไม่ใช้เงินของทกอสอเลยนะครับและจะมีการถแถลงใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในวันที่ 24กรกฎาคมนี้ฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการตัดสิทธิ์นะครับร้านค้าและประชาชนที่เคยโกงโครงการของรัฐมาก่อนจะอดในการเข้าร่วมโครงการดิจิทัล a l l ต t นี้นะครับมาไล่เรียงกันเลยครับวันนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัมตีครับมีการทวิตข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์นะครับ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a ลว a l เล็ครั้งที่4ทับ2,567นะครับว่าผู้จัดหายันครับว่าดิจิ t a ลวอลเล็พร้อมครับเปิดลงทะเบียน1สิงหาคมนี้ครับการประชุมวันนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดลงทะเบียนและการอนเนินในการภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและร้านค้าครับโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดําเนินการนะครับรวมไปถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์และมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้นนะครับโดยคุณตถาย้าว่าโครงการที่ชอบวริเลตนี้ คือโครงการใหญ่ของภาครัฐที่จะเติมเงินกระเป๋าพี่น้องของประชาชนผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมครับเพื่อความละเอียดรอบคอบทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานทําให้ใช้เวลาดําเนินการมากหน่อยนะับนี่คือคุณเษถาเขียนเอาไว้นะครับแต่พี่น้องเนี่ยไม่ต้องคอยเกอร์อย่างแน่นอนครับผมขณะเดียวกันเองครผู้สื่อข่าวมีการรายงานครับวันนี้ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะฮะ มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเติมเงินนะฮะหนึ่งบาทผ่านดิจิท a l วั l เล t นะครับที่มีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมตรีเป็นประธานนะครับพร้อมนะฮะในการประชุมครั้งนี้พร้อมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น คุณภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตีรัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายยกรัฐมนตีรัมตีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรนิวัตรรัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิรชจนสกุลรัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกษิีการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับต่อมานะครับเวลา11บเนิกายีนาทีครับภายหลังการประชุมฮะที่บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้านายเศรษฐาทำมีการออกมาแถลงนะครับบอกว่าผลการประชุมวันนี้ค่อนข้างจะยาวครับมีเรื่องของรายละเอียดที่เรามาชี้แจงจะทําให้กระจ่างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของสินค้าหรือหลายๆอย่างครับซึ่จะมอบหมายครับให้นายจุลพันธ์อมอนิวัตร รัมตีช่วยว่าการสวนงคังเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดครับซึ่งสื่อมีการถามพว่าจากการประชุมวันเดียวกันนี้นายกมีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ก็นายกก็บอกว่าไม่มีครับเป็นการตอกย้ำเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการป้องกันการทุจริตการประพฤติมิชอบซึ่งสื่อก็เห็นนะครับว่าวันนี้มีพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบตรมาร่วมประชุมด้วยนะครับส่วนกรณีที่มีการออกมาแอบอ้างเปิดให้มีข่าวไพครับ เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินในโครงการดิจิทัล w a เล็ t นะครับโดยอ้างว่าเป็นริ้งของรัฐบาลนั้นนะครับตรงนี้นะฮะก็คุณเศรษฐาบอกว่าได้มีการสั่งการให้มีการเงเนเปนการอยงนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนายกบอกว่า จริงๆนะเรื่องนี้ยังไม่มีเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็ซึ่งภาครัฐเองจะต้องมีการแจ้งว่าเป็นเรื่องของการแอบอ้างแล้วก็ยืย้ำกับประชาชนทุกท่านนะครับว่าขอให้ฟังประกาศจากรัฐบาลอย่างเดียวดีกว่าส่วนมีการถามว่าแหล่งเงินของโครงการดิจิทัลเ a เล็นั้นได้เขาเรียกว,วา่าได้คุยกับกระทรวงการคลังหรือไม่ว่าทําไมถึงเปลี่ยนไปเปลเี่ยนมาเกี่ยวกับเครื่องแหล่งเงินนะครับทำไมถึงไม่ใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรศและสหกรณก์เกษตรศหรือทกศ,รศรกรครับแล้วก็กลับไปใช้งบประมาณปี 67และ68ซึ่งนายกกล่าวว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงซึ่งตนได้เรียนไปแล้วครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนการห้สัมภาษณ์ท่านนายกครับนายกได้รับสั่งตัวทำนะคะว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ใช้แหล่งเงินทุนว่าไม่เอาพักพศแล้วก็กลับไปใช้งบ88แน้วครับก็เดี๋ยวจะมีการชี้แจงนะครับอย่างที่นายกได้พูดนิดนึงนะคะในฐานะหัวหน้าผู้นำนะคะเดี๋ยวเรัาจะไปเียบร้อยแล้วครับ พืนหน้าเกีแบบ่ยวกับแอพลิเคันนะคะซู s ปอร์แอปตรงนี้เป็นยดี๋ทีจะช่วยกันนที่แจ้งครับสามารถที่จะส่วนใช้พันใจมาสีที่เราจะขอบคุณมากครับแล้วในเรื่องค้าไหงเอาเ่องลูกแล้วแหล่งที่มาของเนวันนี้เป็นข้อสรุปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในที่ประชุมขอบคุณมากครับ จากที่เห็นนะครับท่านนายกไม่ตอบคําถามในบางคําถามนะครับมีการขอบคุณเสือออกไปแล้วก็โยนให้คุณจุลพันธ์เป็นคนตอบครับด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบนะครับแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในโครงการเติมเงินดิจิตอลบรเวณหนึ่งหมื่นบาทครั้งใหม่ครับโดยจะมีการตัดแหล่งเงินจากมาตรา28แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พศ2561ครับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศและใช้เงินจากงบประมาณปี67และงบประมาณปี68รวมทั้งสิ้น450,000ล้านบาท เพื่อแจกให้กับประชาชน45ล้านคนครับสําหรับสาเหตุของการปรับที่มาของแหล่งวงเงินในโครงการเติมเงินที่ต้องเบลต10,000บาทในครั้งนี้ครับคุณจุลพันธ์ยอมรับแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินตามข้อห่วงใยของหน่วยงานต่างๆที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินซึ่งในอดีตครับการดําเนินโครงการของรัฐเนี่ยไม่มีโครงการใดที่มีคนลงทะเบียนร่วมโครงการเกิน90กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณจึงได้หาเรือร่วมกันและเห็นชอบกับการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกันนะครับโดยมีการปรับลดลงมาจากเดิม50 ล้านบาทเหลือ450,000ล้านบาทครับโดยโครงการนะครับขออภัยครับโดยโครงสร้างกรอบแหล่งเงินของการั้างใหม่เนี่ยจะไม่มีเงินจากมาตรา28แต่ใช้งบประมาณปี67 และงบประมาณปี68ซึ่งเพียงพอครับและสามารถดําเนินการได้ภายในกรอบของงบประมาณและถ้าคนทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่ารัฐบาลจะมีการใช้กลไกในการบริหารงบประมาณเพื่อให้มีเงินทุกบาททุกสตางค์เพียงพอกับการใช้ในโครงการนี้และ,ละรายละเอียดทั้งหมดจะ,ะเสนอต่อที่ประชุมครมเห็นชอบในสัปดาห์หน้าครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการกล่าวนะครับส่วนของ แหล่งเงินนะครับของโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทรอบใหม่เนี่ยวงเงิน4ี่0 0 0ห้าหล้านบาทนั้นนะครับมีที่มาจาก2แหล่งอย่างที่เรากล่าวไปครับคืองบประมาณปี6 7ทั้งการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในวงเงินนะครับหนึ่งแสล้านบาทครับและการบริหารจัดการงบประมาณอีก4 3่0 0ืล้านบาทโดยจะไม่ใช้แค่งบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวครับส่วนงบประมาณปี68ครับวงเงินจะมีการตั้งไว้ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณและการาแผนจัดการก็ประมาณอีก1 3 2 3 0 0ล้านบาทครับส่วนไทม์ไาลนา์ของโครงการนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำกับโครงการไปพิจารณากรอบรายละเอียดวันเวลาของการเริ่มต้นโครงการและวันเปิดลงทะเบียนครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนายฐมนตรีจะเป็นผู้ถแถลงครับในวันที่24กรกฎาคม2567นนี้อีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นนะฮะกรอบของโครงการยังไม่เปลี่ยนแปลงครับคือลงทะเบียนในแต่มาสที่3และจะโอนเงินให้ประชชนในแต่มาสที่4ของปี2567ครับพร้อมกันนี้ยังมีการกําหนดเงื่อนไขนะครับและรายละเอียดของร้านค้ารวมถึงสินค้าจะเข้าร่วมในโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับการประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่งมบาทเนี่ยยังมีความเห็นเพิ่มเติมอีกนะฮะว่า ได้ให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการพิจารณาความยืดหยุ่นของการจัดทํารายการข้อห้ามข้อจํากัดหรือเรียกว่าเนกาทีฟลิ์นะครับของสินค้าที่จะเข้าร่วมในโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจําเป็นรวมทั้งยังกําหนดเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ทั้งร้านค้าและประชาชนโดยย้ำนะฮะว่าหากเป็นผู้ที่เคยกระทําความผิดในโครงการรัฐโครงการใดโครงการหนึ่งมาก่อนหรือถูกฟ้องร้องเรียกเงินคืนจากการตุด ตัดขออภัยครับแต่การตัดออกจากโครงการจะถูกเรียกนี้ว่าตัดจากอการทันทีครับแล้วก็ถ้าให้สิทธิ์ไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะกระทําความผิดซ้ําครับโดยคุณจุลพันธ์ย้ำนะครับว่าในรายละเอียดทั้งหมดจะมีการนําเสนอให้กับที่ประชุมคอรมอครับพิจารณาในสัปดาห์หน้าจากนั้นในวันที่24กรกฎาคม67นี้นะครับนายรมฐมนตีจะมีการถแถลงรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการต่อไปครับ